วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าหึ่งแกนนำก้าวไกลบินหาทักษิณยื่นข้อเสนอถอยสุดซอยมาตรา112แลกกับการร่วมรัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับไทยโพสต์รายงานบอกว่ามีรายงานข่าวจากพรรคก้าวไกลนะครับแจ้งว่ามีแกนนำคนสำคัญของพรรคแล้วก็เป็นผู้นำทางความคิดและเคยมีบทบาทช่วยพรรคก้าวไกลหาเสียงมาก่อนเนี่ยคนคนนี้ได้เตรียมที่จะเดินทางไปที่ฮ่องกงเพื่อเข้าพบกับนายทักษิณชินวัตรในวันคล้ายวันเกิดคือวันที่26กรกฎาคมนี้ตามเวลาที่ฮ่องกงนะครับโดยจะมีการพบปะหารือกันซึ่งแกนนำคนดังกล่าวเนี่ยได้เตรียมที่จะเสนอกับนายทักษิณว่าจะปิดสวิตช์การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในช่วง4ปีต่อจากนี้ไปแต่จะขอร่วมเป็นรัฐบาลภายใต้แกนนำของพรรคเพื่อไทยซึ่งคาดว่าวิธีการนี้จะทำให้สมาชิกวุฒิสภาให้การยอมรับและลงคะแนนเสียงให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีรายงานบอกว่าแกนนำและก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยบางส่วนได้เดินทางไปที่ฮ่องกงเพื่อเข้าพบกับนายทักษิณเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับ